ำลังจะเริ่มขึ้นครับเรามาดูตารางเปรียบเทียบสัดส่วนของคู่ชกทั้งคู่ครับซ้ายมือนันสมานสอจตุรงครับแชมป์โลกประวัติศาสตร์ของชาวไทยครับอายุ26ปีขวามือท่านผู้ชมนั้นอันโตนิโอเปเรสครับนักชกชาวเม็กซิกันครับเจ้าของฉายาไอ้แตงกวาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับครั้งที่สำคัญของเปเรสก็คือมาอุ่นเครื่องกับแสนสอเพลินกิจที่จังหวัดชัยภูมิครับแล้วก็แพ้คะแนนไปก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะจดจำฝีมือครับแต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่ฝีมือของเขาจะพัฒนาขึ้นไปขนาดไหนอย่างไรครับก็ต้องติดตามกันในขณะที่สมานของเรานั้นทั่วโลกแล้วก็ชาวไทยของเรานั้นยอมรับครับว่าคือของจริงคนหนึ่งครับได้แชมป์มา2รุ่นทีเดียวครับ IBF 2สถาบันนะครับ IBF กับสภามวยโลกแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้ทางด้าน IBF นั้นก็ได้ถอนหรือว่าได้สั่งไปครับเหลือWBCนาทีของความตื่นเต้นกำลังจะเริ่มขึ้นครับท่านผู้ชมครับการผู้ห้ามเงินชาวออสเตรเลียครับมิสเตอร์มันคอมลูเนอร์ครับติดตามชมครับช่วงชกนั้นดูเหมือนว่าเราจะเสียเปรียบแต่ว่าอายุคุณโรงงานครับอายุเราจะสดกว่าแน่แข็งแกร่งครับก็เป็นแชมป์โลกคนเดียวของไทยในปัจจุบันนี้นะครับที่ว่าเริ่มต้นมาจากมวยสากลอย่างจริงแท้จริงนะครับไม่เคยชกมวยไทยมาก่อนแต่ว่าทางด้านเปเรสครับเริ่มต้นก็ออกหมัดน่ากลัวทีเดียวสังเกตว่าช่วงบนของเขานั้นใหญ่อาการนะครับช่วงไหล่ขวาตรงอันตรายนะครับสำหรับทางด้านเปเรสในที่สมานของเราผมดูชั้นดูเชิงกันก่อนครับสิคุณสหสมภพบอกมืออย่าห้อยขวามาเล่นแรงๆก่อนเลยครับทางด้านสมานไทยทำขวัญไว้ก่อนแล้วครับขวัญไว้ก่อนทิ้งทั้งไหล่ทีเดียวครับฮุกขวาหมัดนี้โดนนะครับแต่ว่ายังไม่จังเท่าไหร่ท้องทีเดียวขณะนี้สมานฮุกได้เข้ามาปลายยกที่1นะครับสมานของเรานั้นได้นับไปแล้ว1ครั้งนะครับฮุกขวาครับฮุกขวาโดนเต็มทางหมัดเบี่ยงอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้โดนเข้าไปเต็มเข้าครับหมัดเบี่ยงบ้างแล้วตอนนี้ได้จังหวะได้โอกาสตัดเข้าเยี่ยมตัวสมานครับนี่คือหมัดเด็ดของสมานครับต่อยได้นับ8ครับยกแรกอีกมุมนึงครับเปลี่ยงเต็มๆครับเปเรสหงายท้องไปเลยครับชมกันต่อครับนาทีแห่งความตื่นเต้นกำลังจะมาเยือนท่านอีกครั้งยกที่2ครับในยกแรกนั้นสมานทำได้ดีครับขวาตรงทิ้งจังหวะเป็นตรงเป็นฮุกแล้วครับพยายามดูครับอันโตนิโอเปเรสกางเกงสีแดงนะครับคู่ท้าชิงชาวเม็กซิกันนี่เป็นการป้องกันแชมป์เปี้ยนโลกของสมานเป็นครั้งที่2ครับครั้งแรกนั้นก็ป้องกันได้ที่จังหวัดราชบุรีครับโอโซโน่ชาวญี่ปุ่นมาครับยกทิ้งขวาเข้ามาอีกทีนึงเปเรสก็ดูจะสุขุมแล้วก็ระมัดระวังขึ้นครับยังคงหาจังหวะอยู่ไม่ผีผางมาถึงนาทีนี้นี่เรียกว่าประสบการณ์ของเขานั้นเพียงพอแล้วล่ะครับตัดสินใจการเข้าทำหรือว่าการป้องกันตัวมีเพียบพร้อมครับสำหรับสมานสจตุรงค์เลสก็ดูจะกลัวเหมือนกันแต่ว่าชุดนี้ครับ1 2 3ล็อกสมานไม่ได้เหมือนกันนะครับขวาตรงคงที่หนักโยเหมือนกันไม่มีอะไรครับถูกปลักกระเด็นครับจังหวะนี้มีอะไรเกิดขึ้นครับมิสเตอร์มาร์คัมบรูเนอร์ก็เข้าไปเช็ดนวลแบบสัญญาณว่าโอเคไม่มีอะไรแล้วก็ชกกันต่อมาสอจาตุรงครับเดินลูกไล่เข้ามาตัดลำตัวเมื่อสักครู่นี่คงจะเป็นท่อนแขนของอันเดอร์เปเรสครับที่ใช้ยันสมานลงไปครับไม่ได้โดนหมัดนะครับแล้วนอกมาแล้ว23สำหรับสมานของไทยเราเจอบวกเหมือนกันกองเด้งออกมาครับมาที่เข้าทางขวาของทางด้านเปเรสยิงเข้าไปทีนึงมาถึงนาทีนี้ก็ไม่ใช่ขนมที่จะให้กินง่ายๆนั่นไงครับทางด้านอันโตนิโอเปเรสต้องระวังเหมือนกันนะครับพลาดไม่ได้ทีเดียวจังหวะบวกขวาตรงของเขาก็ใช้ได้ทีเดียวก็ดูครับ
ั้นก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าเขาคือแชมป์โลกของจริงครับจับมันก็ฟันไปมานั้นเป็นการน็อกในยกที่7นะครับเป็นแชมป์โลก2สถาบันคนแรกและคนเดียวของทวีปเอเชียครับโดนขวาโกกูก็เปเรสก็ต่อยโกกูสวนกลับมาเหมือนกันครับก็จะชมกันต่อครับผมมีเกล็ดนิดนึงครับคุณองค์อาจครับครับเกี่ยวกับเรื่องของหมานข้าวมันไก่ก็ปกตินี่คุณพ่อคุณแม่ของสมานก็ขายข้าวมันไก่อยู่ในซอยสุขแถวสุขุมวิทนะครับครับสมานพอว่างเว้นจากการปิดซองก็ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่เรียกว่าเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ช่วยเหลือในยามที่พอจะมีเวลาบ้างก็กลายเป็นที่นี่ครับคุณพ่อครับคุณพ่อคุณแม่มานั่งชมอยู่ด้วยครับใส่เสื้อชุดเยอรมันนี่แหละครับคุณพ่อของสมานครับคุณจำนงศรีประเทศก็มีอาชีพค้าขายข้าวมันไก่เล็กน้อยครับสมานก็เป็นบุตรที่รู้คุณครับไปช่วยเหลือพ่อแม่ก็เป็นที่มาของชายาหมานข้าวมันไก่ครับเราจะชมกันต่อครับในยกที่3เรามาชมกันครับยกนี้ครับยกที่2นั้นโตเนโอเปเรสก็ระมัดระวังตัวครับแต่ว่ายังใช้จังหวะบวกขวาได้ดีเหมือนกันนะครับที่สมานของเรายังไม่รีบร้อนครับโอ้โหสมานโดนดักเข้าไปที่ปลายคางครับกึ่งฮุกกึ่งอัปเปอร์คัตเปเรสสมานต้องตีกันเชียงออกเลยครับโดนเข้าไปเต็มๆนี่แหละครับจังหวะตอนที่สมานเอาฮุกหรือว่าก้มต่ำนี่ก็อัปเปอร์คัตเข้ามาเต็มๆหมัดขวานะครับหงายหมัดนิดนึงค่อนข้างอันตรายครับหมัดอัปเปอร์คัตขวาของอันโตนิโอเปเรสนั้นสมานเมื่อสักครู่นี้โดนถึงหยุดเหมือนกันครับตามกันต่อครับท่านผู้ชมครับลุ้นกันต่อได้ด้วยกันขาดเพราะว่าไอเลสนั้นออกหมัดขวาได้รวดเร็วดีมากครับสังเกตนะครับว่าไอเลสยกนี้รอให้สมานออกหมัดก่อนครับพอสมานออกหมัดแล้วแกจะสวนตามดึงจังหวะนิดนึงเราต้องดูครับว่าจะแก้ปัญหาแก้ทางอย่างไรครับสำหรับสมานของเราเลี้ยงทั้งสองฝ่ายต่างก็ตะโกนนะครับตะโกนสอนกันก็เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยนักมวยบนเวทีได้ขวาสั้นๆมาได้ทีนึงครับถือว่าเอเลสสร้างความกดดันให้กับแชมป์โลกมหัศจรรย์แชมป์โลกประวัติศาสตร์คือสมานของเราไม่น้อยทีเดียวครับคุณผู้ชมเดินเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ถึงกับก้นเตียงเหมือนกันเอ้าโอ้โหโดนไปที่ลำตัวอีกครับขวาโดนโดนโดนสมานได้จังหวะมาถึงตรงนี้คงจะวัดกันที่พลังกำปั้นเลยครับว่าใครหนักกว่าใครครับมาถึงตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เสียวกันต่อครับนั้นก็ยังรอจังหวะนะครับใช้จังหวะถ้ามีจังหวะแล้วก็จะมาเป็นชุดเหมือนกันในขณะที่เบสมาสองแม่กระลำหมัดทั้งคู่ครับเสียวใต้ครับเบสนี่หมัดทั้งซ้ายทั้งขวาเร็วนะครับไม่ช้าเลยออกมาได้เร็วจริงๆถึงสองแล้วสมานหุกซ้ายนิดหนึ่งสมาคมบรูเนอร์ชาวออสเตรเลียครับก็ไปเตือนทางด้านอันโตนิโอเปเรสซ้ายเข้ามาทีนึงสมานโดนเข้าไปนั่งก็อัปเปอร์คัตขวาที่ฮุกขวาของสมานครับเข้าหูซ้ายของเปเรสครับขอบคุณบริษัทโกศลอุตสาหกรรมเจ้าของฐานไฟฉายตรามาขาวยากระต่ายเส้นนาทีทองสองสีแดงเจ้าของเดียวกับยาหอมตราฤาษีทรงมาครับเรามาลุ้นกันต่อในยกที่สี่เป็นมาต้นยกนี่สมานก็บวกขวาได้ทีนึงครับโดยเฉพาะหมัดขวาที่ต่อยเอาโอซูโน่น็อกไปไม่เท่าไหร่ครับในการป้องกันแชมป์ครั้งแรกนี่เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่2ครับของสมานสจาตุรงค์ครับเปเรสถึงแม้ว่าจะมีอายุถึง33ปีแล้วก็มีบุตรสาวที่น่ารักอายุ8ขวบเองแต่ว่าดูพลังกำปั้นนั้นยังใช้ได้ทีเดียวครับคุณองค์ยังต้นๆอยู่ครับยังไม่ว่าไปถึงปลายๆแล้วจะเป็นอย่างไรโอ้โหยังมีจังหวะครับอัปเปอร์คัตขวานี่ครับสมานโดนเข้าไปครับนี่ก็เชียงออกมาเลยครับได้ทีครับยังละ1 2นาทีนี้ก็สมานของเราอันตรายทีเดียวโดนขวาเข้าไปอีกแล้วอัปเปอร์คัตปุ๊บกันเรื่องหัวใจไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ชมที่ยังยืนอยู่ได้สมานบอกว่าสู้ตายคืนมาได้ขวาอีกทีนึงเอเลสโดนเข้าไปก็หยุดเหมือนกันครับไม่ทราบว่าสมานนั้นคิดถูกและคิดผิดนะครับในตรงนี้แล้วโอกาสแรกเอเลสเลยครับในขณะที่สมานโดนหมัดขวาก็มีอาการขณะนี้เปเรสโดนก็มีอาการเหมือนกันครับไม่ทราบว่าคิดถูกและคิดผิดครับคุณผู้ชมก็คงถอยไม่ได้ครับเมื่อมีจังหวะนะครับจังหวะต้องทำครับ
ยืนป้องกันตัวอย่างเดียวก็มีแต่โดนกับโดนตอนนี้ถ้าอยู่เฉยโดนนะครับตอนแรกก็เลยมีโอกาสที่จะตอบโต้ได้จังหวะเข้าวันเหมือนกันโดยเฉพาะขวาอันตรายครับได้ทีลุกไล่แล้วครับไปปลายนี่ก็มาเป็นทีของสมานบ้างแล้วครับทางข่าวนั้นบอกว่าโตโยเป็นลำตัวไม่ค่อยดีแต่ว่าสมานของเรายังไม่ได้ต่อยลำตัวนะครับขึ้นบนสมานก่อนโดนไปเลยก่อนโดนต้องโดนโดนแล้วสมานปุ๊บเข้าไปไม่โดนเต็มเต็มครับสมานปุ๊บเข้าไปเจ็บลำตัวก่อนครับขวาลำตัวแล้วก็ขึ้นบนแต่ว่าจังหวะที่เขาสวนขวาครับลูกนี้โอ้โหโดนขวาเข้าไปเต็มปลายคางครับสมานกว้างหมัดขวาครับถึงฮุกถึงตรงครับเจ็บนะครับ8ไหวไม่ไหวครับ9ไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวครับยกได้ครับมิสเตอร์ประความบุญนะให้ชกต่อครับเปิดโอกาสให้ครับตามกันต่อครับท่านผู้ชมครับนับไม่นับครับนับตื้อมาใช้หรือมาขวาครับมาใช้หรือมาขวาใช้หรือขวาครับเอเล็กจะโดนนับได้หมัดไหนครับสมานนั้นนับได้ทั้ง2หมัดนับได้2หมัดครับยุติการชกครับท่านผู้ชมครับยุติการชกเป็นยกที่ตื่นเต้นหวาดเสียวเร้าใจจริงๆครับนี่แหละครับใครดีใครอยู่แลกกันไปเลยครับแลกกันไปเลยครับเทคนิคอลน็อกเอาท์ครับท่านผู้ชมในยกที่4นะครับมิสเตอร์บังคับบรูเนอร์ไม่จับเลยครับเรียกว่าไม่นับครับยุติการชกไปเลยก็ในช่วงปลายยกที่4เท่านั้นเองครับภาพช้าๆกันอีกครั้งนะครับในยกที่4ปลายยกแล้วครับหมัดนี้นะครับหมัดถนัดหรือว่าหมัดตายของสมานสอจาตุรงค์นะครับด้วยเวลา2นาที55วินาทีครับเหลืออีก5วินาทีก็จะหมดยกที่4อยู่แล้วนะครับทางด้านอันโตนิโอเปเรสไม่รอดครับทีนี้พระท่านสุชาติตันเจริญขึ้นมาคาดเข็มขัดให้กับแชมป์โลกครับสมานสอจาตุรงค์ครับป้องกันแชมป์โลกครั้งที่2ได้สำเร็จอย่างงดงามทีเดียวครับนักชกชาวไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของเขาที่ทำการป้องกันแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอันโตนิโอเปเรสนั้นไม่ใช่หมูครับเพราะว่าสมานเปเรสเพราะว่าทางนั้นเปเรสเข้าสวนมาแต่ละครั้งนี่สมานเองก็ถึงกับออกอากาศเหมือนกันในช่วงต้นยกครับและที่แห่งความตื่นเต้นเร้าใจท่านก็ได้ชมนะครับยกที่4นั้นก็อย่างที่เห็นกันนะครับผมอยู่ใกล้ๆกับท่านรัฐมนตรีแล้วก็แชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่แชมป์โลกประวัติศาสตร์ครับถามความรู้สึกของสมานนี่นะครับในขณะที่โดนต่อยต้นยกที่4นั้นมีความรู้สึกอย่างไรครับครับผมก็พลาดไปนิดนึงครับคือโดนอัปคัตแล้วก็มึนพอสมควรครับผมแต่ว่ายังทนได้ครับสบายแล้วคิดอย่างไรครับหลังจากนั้นก็หลังจากที่โดนหมัดแล้วเนี่ยกลับมาสู้ต่อกลับมาแลกหมัดกับเปเรสนี่คิดว่าพลังหมัดของเรานั้นมั่นใจแค่ไหนครับครับผมหลังจากผมโดนแล้วผมคิดว่าจากการคาดคะเนแล้วหมัดเข้าไม่สามารถน็อกผมได้หรอกครับผมคิดว่าหมัดเบากว่าผมแรกดีกว่าครับมีอะไรจะฝากไปกับท่านผู้ชมที่ชมทั่วประเทศบ้างก็ฝากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ช่วยเชียร์กันผมเองจะพยายามทำหน้าที่ของผมต่อให้ดีที่สุดครับผมครับมาถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในฐานะที่เป็นประธานจัดศึกครั้งนี้ถามความรู้สึกท่านนิดครับกับการป้องกันตำแหน่งครั้งที่2ของสมานสอจาตุรงค์ครับครับผมเองก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับคนไทยทั่วทั้งประเทศก็คือมีความชื่นชมมีความยินดีกับการที่คุณสมานเองสามารถรักษาแชมป์โลกไว้ได้อีกครั้งหนึ่งสมกับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักมวยชกที่ดุเดือดที่สุดของโลกผมเองมีความปลาบปลื้มยินดีมากท่านผู้ชมครับก็เห็นเลยนะครับว่าสมานนั้นเป็นของแท้ครับแล้วก็สามารถที่จะสู้กับนักชกที่อันตรายอย่างเปเรสได้เราไปวันนี้